ชิมไปทั่วโลกอะไรสุดความฝันชิมไปทั่วโลกสนับสนุนโดยพร้าวหอมนมสดหนองโพน้ำจิ้มไก่ตราสุรีแว่นท็อปเจริญบิ๊กซีสวัสดีค่ะนันนี่นะคะตอนนี้นะคะนันนี่ก็อยู่ที่พัทยานะคะแล้วก็ที่นั่งอยู่ตรงนี้นะคะก็คือโรงแรมทีพัทยานั่นเองนะคะเราขึ้นมาอยู่ข้างบนนะคะสระว่ายน้ำที่อยู่ข้างบนนะคะเขาจะอยู่ในโซนสกายบาร์ของเขานะคะบอกเลยว่าโรงแรมนี้นะคะตั้งแต่เดินเข้ามานี่สวยมากฮิปมากนะคะอยากให้ทุกคนได้ไปดูกันค่ะว่าในส่วนของโรงแรมนะคะที่บอกว่าสวยและฮิปเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็ห้องพักของเขานะคะดูเป็นยังไงเดี๋ยวจะพาไปดูให้ทั่วเลยค่ะและที่สำคัญนะคะวันนี้เราจะมาชิมอาหารที่โรงแรมกันค่ะว่าเขามีเมนูเด็ดๆอะไรบ้างไปกันเลยค่ะช่วงร้านนี้สิเจ๋งสนับสนุนโดยพร้าวหอมกะทิแท้ 100% หอมมันจากมะพร้าวไทยพันธุ์ดีนมสดหนองโพให้เราโตไปด้วยกันสุรีชื่อนี้มีแต่อร่อยเพิ่มแว่นท็อปเจริญบริการดวงตาด้วยดวงใจกว่า60ปีนี่เดี๋ยวเราจะเข้ามาทัวร์ห้องกันแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแนนนี่นะคะแพทนะคะแพทคุณแพทนะคะโอเคค่ะโอ้โหห้องสวยมากเลยนะคะเมื่อกี้เห็นข้างล่างว่าสวยแล้วนะเนี่ย นี่ห้องปกติของที่นี่เป็นอย่างนี้เลยไหมคะโดยปกติอะค่ะเราจะมีห้องที่ไทยเล็กลงกว่านี้อันนี้จะอยู่ประมาณไทยที่4ของรูมไทยมีกี่ไทยคะมีทั้งหมด7รูมไทยค่ะ7รูมไทยหมายความว่ามีห้องที่ดีกว่านี้อีกใช่ค่ะอันนี้คือกลางกลางอันนี้อยู่กลางกลางใช่ค่ะกลางกลางนี่ก็สุดยอดมากเลยนะคะห้องนี้เรียกว่าห้องอะไรนะคะอันนี้เรียกห้องฮันนีมูนค่ะฮันนีมูนมาฮันนีมูนได้นะคะฮันนีมูนคือความพิเศษนี่คืออ่างตรงนี้หรือเปล่าคะอ๋อนี่คือความพิเศษจริงๆใช่ค่ะแต่จริงๆมันมีม่านค่ะถ้าในกรณีแบบว่าเขินอายกำลังเล็งมากเลยปิดตรงไหนได้หรือเปล่าอ๋อมีม่านตรงนี้นะคะเด้งลงได้วินี่น่ารักมากเลยแล้วก็เตียงใหญ่ใช่ค่ะห้องฮันนีมูนก็จะเป็นเตียงใหญ่เป็นเตียง6ฟุตจุดเด่นของโรงแรมเลยค่ะจะเป็นในส่วนของเตียงคุณแนนนี่ลองสัมผัสได้นะคะจุดเด่นของเราจะเป็นใช่ค่ะเป็นในส่วนของนอนได้เลยค่ะเตียงแล้วก็หมอนค่ะที่เป็นจากใยสังเคราะห์ของเรานี่คือใช่ค่ะขายดีมากเป็นแบบทุกคนก็คือชอบอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยววันนี้ทางพิธีกรเทสแล้วก็ซื้อกลับได้นะคะวันนี้เราคงไม่ไปที่อื่นแล้วล่ะค่ะคงอยู่ห้องนี้แหละโอเคหมอนนี่ค่ะแล้วทุกห้องของเราก็จะมีหมอนอยู่ทั้งหมด6ใบก็จะเป็นหมอนแบบนี้เลยใช่ไหมคะจะมีทั้งหมด3ไซส์จะมีไซส์ใหญ่แล้วก็ไซส์มาตรฐานแล้วก็เป็นไซส์เล็กน้องกระต่ายค่ะกระต่ายหมอนนี่ดูดวิญญาณมากค่ะบอกเลยนิ่มมากเลยอ่ะถ้านอนจมลงไปนี่ไม่ต้องลุกแน่นอนค่ะสบายเตียงสบายมากแล้วก็มีวอล์กอินคลอเซ็ตตรงนี้ด้วยใช่ค่ะในส่วนของห้องน้ำอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีในอ่างอาบน้ำถ้าเป็นห้องใหญ่นะคะใช่ค่ะคือขนาดของห้องอาบน้ำเนี่ยเกือบเท่ากับห้องพักปกติเลยอุ้ยมี2ห้องใช่ค่ะแยกเป็นห้องอาบน้ำกับห้องอาบน้ำกับห้องน้ำใช่ค่ะโหอันนี้คือดีมากเลยนะคะช่วงสูตรเด็ดเคล็ดไม่ลับสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะพี่เชฟบอยครับเชฟบอยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าวันนี้เชฟบอยจะทำเมนูเด็ดๆอะไรให้เราได้ทานกันทำเมนูอะไรคะเชฟบอยวันนี้วันนี้จะเป็นแผนงแซลมอนครับแผนงแซลมอนอ๋อความไฮโซนี่คือแซลมอนนะคะเริ่มเลยไหมคะเชฟบอยครับผมได้ครับเริ่มเลยดีกว่าค่ะเดี๋ยวจะยืนดูค่ะ ไม่ได้จะช่วย ยืนดูค่ะหรืออยากให้ช่วยอะไรก็บอกได้นะคะไม่เป็นไรครับตอนนู้นก็หั่นแซลมอนเขาดูแววแล้วเขารู้อ๋อแล้วได้ชิ้นประมาณนี้ครับแซลมอนนี่คือแบบสดๆมาใหม่ทุกวันอย่างนี้เลยปะคะก็คือหั่นแล้วนะหั่นก่อนช่วยหั่นไหมคะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี่ก็คือที่หั่นแล้วก็จะมาคลุกกับแป้งทอดกรอบตัวนี้นะครับก็จะทอดออกมาเป็นตัวนี้คือตัวนี้ผมขออนุญาตจัดใส่จานทำให้ดูด้วยนะคะมีเป็นแบบนี้ก็คือแผนงแซลมอนเนี่ยมีเป็นแผนงแซลมอนทอดกรอบใช่ครับใช่น่าทานค่ะแล้วเสร็จแล้วเราก็มาดูเครื่องแผนงกันใช่ไหมคะว่าทำยังไงเครื่องแผนงก็ค่ะอ
ใส่น้ำมันก่อนเลยใช่ไหมคะค่ะแล้วก็ตามด้วยพริกแกงพะแนงนะครับอุ้ยกระทะร้อนเร็วมากเลยนะคะแป๊บเดียวเองอ่ะกะทิอันนี้เปิดหรือยังคะตัวช่วยเปิดแล้วครับเปิดแล้วนะคะโอเคค่ะก็ผัดให้กะทิหอมครับค่ะผัดให้พริกแกงหอมก่อนใช่ครับแล้วก็ใส่มะกรูดเลยเหรอคะใส่ใบมะกรูดลงไปเพื่อเพิ่มความหอมอ๋อนี่เพิ่งรู้นะเนี่ยว่าใบมะกรูดต้องเอาไปผัดพร้อมกับพริกแกงเลยในขั้นตอนแรกเลยแล้วเราก็เติมกะทิลงไปค่ะกะเอาลงไปใช่ไหมคะครับผมกะอันนี้ก็คือจะเป็นปริมาณของ1จานพอดี1ชามพอดีค่ะไม่เยอะไม่เยอะมากประมาณ 3-4 ช้อนกระเฉาะแล้วก็คนไปแบบนี้คนไปให้พริกแกงมันแตกตัวออกจากกันค่ะก็เคี่ยวไปเรื่อยอันนี้นี่คือปรุงรสปรุงรสตอนนี้เลยน้ำปลา2ช้อนตอนแรกเนี่ยคือไฟแรงก่อนแล้วค่อยๆเบาไฟลงค่ะน้ำตาล2ช้อนหลังจากนั้นก็เติมมะเขือมะเขือค่ะพริกใส่สุดท้ายเลยหรือเปล่าคะใช่ครับใช่แล้วใบมะกรูดก็คือไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วครับอันนี้เชฟนะคะพิธีพิถันมากๆถ้าเป็นนี่ทำที่บ้านนะคะคว่ำกระทะลงไปเรียบร้อยโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปชิมกันเลยดีกว่าค่ะเชฟบอยครับค่ะอันนี้ก็จะเป็นยำสามกรอบนะคะก็จะเป็นเผ็ดๆมันๆอร่อยกรอบๆผัดฉ่าปลากระพงทอดนะคะชิมไปทั่วโลกชิมไปทั่วโลกช่วงอร่อยล้นจอสนับสนุนโดยพร้าวหอมกะทิแท้ 100% หอมมันจากมะพร้าวไทยพันธุ์ดีนมสดหนองโพให้เราโตไปด้วยกันสุรีชื่อนี้มีแต่อร่อยเพิ่มบิ๊กซีช็อปสนุกสุขที่บิ๊กซีตอนนี้ค่ะเราก็นั่งอยู่กับมาร์เก็ตติ้งสาวสวยของเรานะคะก็คือพี่ปูนั่นเองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะปูนพวรรณช้างแก้วนะคะเป็น Marketing Coordinator ของโรงแรมในเครือ Honor Group ค่ะเย yeah. แนะนำขอเริ่มเป็นของคาวก่อนแล้วกันนะคะค่ะอันนี้ก็จะเป็นยำสามกรอบนะคะก็จะเป็นเผ็ดๆมันๆอร่อยกรอบๆนะคะเป็นคนชอบอะไรกรอบๆมากก็ใช่ไหมคะแล้วก็มีความเปรี้ยวหวานนะคะเผ็ดอยู่ในตัว3รส3กรอบค่ะแล้วเมนูนี้เนี่ยค่ะก็จะเป็นผัดฉ่าปลากระพงทอดนะคะอันนี้ก็เป็นปลาสดๆเลยเราไปจากตลาดเนื้อดูเด้งมากเลยค่ะแน่นอนค่ะเราใช้ของสดนะคะต่อมาค่ะนี่คือปูผัดผงกะหรี่ใช่ค่ะค่ะได้กลิ่นได้กลิ่นได้กลิ่นหอมนะคะแล้วก็อันนี้เป็นอันนี้คลาสสิกอยู่แล้วต้มยำอ๋อเป็นต้มยำปลากระพงใช่ค่ะโอ้ยโอเคไว้เรามีของมีของแห้งก็ต้องมีของไม่สดสุดท้ายนะคะตัวนี้ที่เป็นของคาวนะคะที่เมื่อกี้ทำก็คือพะแนงปลาแซลมอนทอดกรอบนะคะแล้วก็อันนี้ก็เล็งอยู่แล้วค่ะตั้งแต่ตอนทำแล้วค่ะใช่ค่ะอร่อยแล้วที่วางอยู่นี่อะไรคะอันนี้นะคะเป็นวุ้นวุ้นเป็นวุ้นค่ะค่ะชื่อเวจี้เจลลี่ค่ะเวจี้นี่คือทำมาจากผักเหรอคะใช่ค่ะเป็นผักที่เป็นผักออร์แกนิกจากฟาร์มของเราเองจากออนเนอร์ออร์แกนิกตัวนี้เป็นน้ำผักหรือว่าเราเรียกว่าไทยแองเจิลส์ไทยแองเจิลแอบชนค่ะชนค่ะลองชิมดูได้ก่อนเลยค่ะชิมนะคะเ
ับวันนี้นะคะเพื่อแทนการขอบคุณนะคะเราต้องขอมอบผลิตภัณฑ์ขอบคุณค่ะโรงแรมทีพัทยานะคะอยู่ใจกลางสถานที่ท่องเที่ยวนะคะถ้าเกิดใครรู้จักที่เที่ยวฮอลลีวูดก็จะอยู่ฝั่งเยื้องๆตรงข้ามนะคะหรือว่าถ้าเกิดมาไม่เป็นยังไงนะคะโทรมาที่เบอร์038-421-611ค่ะหรือว่าเข้าที่ Facebook ของเราก็ได้ที่พัทยาโฮเทลค่ะหลากหลายช่องทางเลยนะคะแล้วแต่ว่าสะดวกช่องทางไหนนะคะก็เข้ามากันได้ส่วนเรื่องของโปรโมชั่นเราก็จะมีจัดกันเรื่อยๆเลยทีเดียวนะคะก็ติดตามได้ค่ะก็ขอเชิญชวนนะคะทีพัทยาโฮเทลนั่นเองนะคะเดี๋ยวคราวหน้านี่ก็จะแวะมาบ่อยๆมาเป็นลูกค้าเช่นกันค่ะแล้วสำหรับวันนี้นะคะนี่ก็ต้องขอขอบคุณนะคะพี่ปูมากๆเลยนะคะนี่ก็ยินดีค่ะขอบคุณมากเลยค่ะก็ทีพัทยานะคะรับรองว่าจะได้มากันบ่อยๆแน่นอนเลยค่ะและสำหรับวันนี้นะคะเวลาของเรานะคะก็หมดลงแล้วนะคะเรามาพบกันใหม่นะคะสัปดาห์หน้าวันและเวลาเดียวกันนี้ค่ะวันนี้นะคะแนนนี่ก็ต้องขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชิมไปทั่วโลก